สวัสดีครับพบกับผมช่องอคิแมนทีนทีอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีโมเดลเป็นโมเดล1ต่อ6นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมแบดเองนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่ผมแบดครั้งแรกเลยนะก็ได้แบบนี้นะซึ่งตัวนี้ผมได้รีวิวไปแล้วเราก็ไปลองหาดูได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันว่าแบดมันจะสวยอะไรยังไงนะครับอันดับแรกเราก็มาดูส่วนของใบหน้านะครับซึ่งใบหน้านี้ผมได้ซื้อมาราคา630บาทนะก็เป็นสาวผมทองนะครับผมก็ถือว่างานค่อนข้างดีนะก็หน้าน้องก็น่ารักนะครับผมเป็นสไตล์แฟนตาซีนะในส่วนของอะไรต่างๆนะครับผมแบบพวกแบบเกาะอันนี้ผมก็ได้ทำขึ้นมาเองนะส่วนเกาะอะไรเงี้ยนี่ผมก็ได้ใช้ปืนกาวนะครับผมเป็นปืนกาวแท่งยิงเข้าไปนะก็ในเสื้อของเสื้อในไอ้เสื้อสปอร์ตบาร์นี่ก็ซื้อมาพร้อมกับชุดนี้นะซึ่งตัวนั้นผมไม่ได้ใส่ผมเลยใส่ตัวนี้แทนนะก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นลูกระเบิดของทหาร1ต่อ6นะครับผมนี่ห้อยเรียงเลยสายเก่งนี่ผมก็ซื้อมาแบบมันแถมมากับโมเดล1ต่อ6ตัวอื่นนะแล้วก็มีอันนี้ของทหาร1ต่อ6กับปืนนะข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ผมตัดมาจากถุงมือนะนี่ถุงมือนี้นะครับผมตัดตรงนิ้วมาแล้วก็เอามาใส่เป็นคล้ายๆแบบเป็นผ้ากันเข่าอะไรเงี้ยกับตรงน่องแล้วก็ปืนของทหาร1ต่อ6แล้วก็หน้ากากหน้ากากนี้ผมโมขึ้นมาเองนะมันเป็นไออะไรล่ะมันเป็นโคมไฟอะครับโคมไฟของรถที่จริงมันจะเป็นโคมไฟแต่ว่าผมตัดให้มันกลายเป็นหมวกสำหรับใส่หน้าได้เดี๋ยวเรามาดูตอนใส่หมวกดิโอเคครับเรามาดูตอนใส่หมวกกันดูดิชืบนะครับนี่ใส่ได้พอดีนะครับเป็นหน่วยลบพิเศษนะครับคล้ายๆกับกองโจรเลยนะในดูเหมือนกองโจรขึ้นมาเลยนะครับผมนี่สไตล์นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบกองโจรนะมีถือมีดด้วยมีดนี้ก็เอาไปทำสีนะครับผมก็ประมาณนี้นะเรื่องจุดขยับเดี๋ยวผมขยับให้ดูก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาขยับให้ดูนะว่ามันขยับอะไรได้บ้างนะก็ขยับได้แทบทุกส่วนนะแต่ค่อนข้างจะติดพาร์ทอะไรอย่างนี้แขนก็ยกได้นะแต่แน่นนะครับแขนข้างนี้แล้วก็นี่ข้อศอกมาได้แบบนี้ขาก็ขยับได้ปกติที่จริงมันก็นี่ยกขึ้นได้แต่ผมไม่อยากขยับเยอะนะมันจัดท่าไปแล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับจุดขยับเนาะ มันจัดท่าไปแล้วมันขี้เกียจจัดใหม่ครับก็เลยต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยนะนี่แค่จัดท่านิดเดียวเลยโพสก็เปลี่ยนเลยดูโพสนี้ก็สวยนะแบบเดินกำลังถือมีดจะไปเชือดคออะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาหน้ากากมาให้ไว้คืนถือว่าเป็นโมที่น่าสะสมดีนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อมารวดเดียวได้ตัวนะผมก็ซื้อมาเป็นชิ้นๆแล้วก็มาประกอบเอาก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้าเทียบกับนางถือดาบนี่ก็คือว่าคนละสไตล์กันเลยนะอันนี้จะเป็นสไตล์แนวอัศวินนะอัศวินแบบย้อนยุคอะครับแบบโผล่มาในโลกปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสวยไปอีกแบบก็เดี๋ยวเรามาหมุนโชว์กันดีกว่าก็สำหรับใครที่สนใจจะซื้อมาแบดก็ถือว่าดีโอเคนะราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะสองตัวนี้ผมก็ได้มาประมาณชุดนี้มันก็ใส่ด้วยกันได้นะชุดนี้ผมซื้อมาเป็นเซตมัน600เองนะชุดสีดำเนี่ยแล้วก็แถมไอ้นี่ครับไอ้นี่ด้วยก็600กว่าบาทชุดบอดี้ก็400นะบอดี้ตัวนี้ก็380ถูกกว่าบอดี้นี้นะรองเท้าก็150บาทลูกระเบิดนี่ก็เอามาจากของทหาร1ต่อ6ปืนมีดไม่ได้ซื้อไอ้นี่ก็ซื้อมาจากถุงมือคู่ละ10บาทเอามาตัดเอานิ้วมันมาใส่ก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะ
ก็สำหรับคลิปนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะก็พูดไปมากแล้วก็สำหรับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะใน Lazada Shopee ก็มีขายนะพวกพิมพ์ไปว่าโมเดล 1:6 นะมันก็จะขึ้นมาเลยนี่ก็รวมๆ2ตัวนี้ก็ประมาณไม่เกิน 3,000 นะ2ตัวนี้ไม่ถึง 3,000 ด้วยซ้ำนะถือว่าคุ้มนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องผมด้วยนะวันนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วก็ขอบ๊ายบายเพียงเท่านี้เฮ้ยโย